สวัสดีครับมาพบกับซีซั่นที่2กับเอพิโซดที่3นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ระบบต่างๆของร่างกายนะครับ So today we are still tuned at the human body system นะครับสำหรับระบบในวันนี้นะครับที่เราจะไปทำความรู้จักนั่นก็คือระบบ respiratory system นะครับหรือระบบใจนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรม word search ให้ดูอวัยวะที่เราจะใช้เป็นเมนหลักในการศึกษาเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือพอเห็นรูปนี้ปุ๊บนะครับเราก็ prefer ถึงนะฮะถึง lungs นะครับหรือปอดของเรานั่นเองเพราะว่าเป็นอวัยวะหลักหรือเป็น main organ นะฮะเป็น main organ ในระบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาซัพพอร์ตในระบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจนะครับตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจนถึงเกิดกระบวนการ exchange นะครับเข้าไปแล้วก็ออกมาจากร่างกายนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาไปต่อนะครับอ่ะไปเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะครับโดยใช้กิจกรรม word search นี่แหละนะครับคำแรกนะครับคำว่า air นะฮะ air นะฮะ air ก็คืออากาศนะครับคำที่2 bronchi bronchi นะครับถ้าเราดูตามรูปนี้นะครับมันก็คือบริเวณนี้นะ bronchi นะครับเป็นหลอดลมย่อยนั่นเองนะครับหลอดลมย่อยอ่ะไปต่อนะครับคำที่3 carbon dioxide อันนี้ไม่ต้องแปลนะครับตามตัวนะครับอ่ะคำต่อไปครับ coach coach นะครับก็คืออาการไอนั่นเองนะครับอ่ะคำต่อไปครับคำต่อไปdiaphragm นะครับ diaphragm ถ้าเราดูที่อวัยวะในร่างกายของเรานะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณที่ยึดระหว่างช่องท้องกับกระดูกซี่โครงตรงนี้นะครับก็คือกระบังลมนะครับอ่ะต่อไปครับ exhale หรือว่า breathe out นะครับก็คือหายใจออกนั่นเองนะครับตรงนี้คือหายใจออกนะครับคำต่อไป gills อันนี้ก็เป็นอวัยวะที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเหมือนกันนะครับแต่ก็จะพบในจำพวกสัตว์น้ำเช่นปลาเป็นต้นนะครับคำนี้นะครับแปลว่าเหงื่อนะครับคำต่อไปครับ hiccup hiccup เข้าใจว่าหลายๆคนคงจะเผชิญกับสถานการณ์นี้นะครับเวลาที่เรารับประทานอาหารแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ำตามนะครับก็จะมีอาการสะอึกนะครับนั่นก็คือคำว่า hiccups นั่นเองนะครับหรือสะอึกนะฮะสะอึกโอเคครับต่อไปนะครับคำต่อไป inhale นะครับตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับ exhale นะครับนั่นก็คือการหายใจเข้านะครับหายใจเข้าต่อไปครับอันนี้เลยเนี่ยนะครับคำต่อไปเนี่ยนะครับ lungs ก็คืออะไรนะฮะปอดซึ่งเป็น main organ ในเรื่องนี้นั่นเองนะครับคำต่อไปครับmouth นะครับอันนี้ไม่ต้องแปลเนาะปากเนาะคำต่อไปครับ nose นะครับเป็นซึ่ง mouth กับ nose ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสองอวัยวะที่จะนำพาหรือว่าเป็นช่องเปิดที่จะทำให้อากาศเข้าไปในร่างกายหรือว่าออกมาสู่บรรยากาศนั่นเองนะครับคำต่อไป oxygen นะครับตามตัวเลยนะครับแก่ออกซิเจนนั่นเองนะครับคำต่อไปPharynx นะครับยังจำได้ไหมครับในระบบที่ก่อนหน้านี้ในระบบ digestive system นะครับหรือในระบบย่อยอาหารก็มีอวัยวะนี้เหมือนกันนั่นคืออะไรฮะ Pharynx ก็คือคอหอยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจะยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละระบบก็ตามนะครับโอเคต่อไปครับ sneeze นะครับหายใจนะครับอันนี้ก็คือการจามนั่นเองนะครับโอเคครับคำต่อไปครับtrachea นะครับถ้าดูตามนี้นะครับก็คือบริเวณนี้นั่นเองเนี่ยนะครับ trachea ก็คือตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย trachea ก็คือหลอดลมนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อนะครับwater vapor นะครับเราสังเกตเวลาที่เราส่องกระจกเนาะในตอนเช้าหรือตอนเย็นเดือนอาบน้ำเนี่ยนะครับเวลาเราหายใจแล้วลมหายใจของเราไปกระทบกับกระจกจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิด smog ใช่ไหมครับอันนั้นก็คือเพราะว่าในลมหายใจของเรามีอะไรมีไอ้เจ้าตัวเนี้ย water vapor หรือ
ไอ้น้ำนั่นเองนะครับคำต่อไปครับ windpipe windpipe นะครับอันนี้เป็นความหมายเดียวกันกับ trachea นะครับเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าอย่าง trachea ก็จะใช้ใน scientific word นะครับ scientific name แต่ถ้าเป็น common name ทั่วไปเราก็จะเรียกมันว่า windpipe โอเคครับคำสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้ก็คือ yawn นะครับ yawn นะครับเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกง่วงมากๆนะครับเราก็จะเกิดอาการนี้นะครับยอนก็คืออาการหาวนั่นเองโอเคครับเมื่อเรารู้คำศัพท์ทั้งสิ้นนะครับจำนวนทั้งสิ้น19คำแล้วซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ respiratory system เดี๋ยวลองไป word search กันนะครับเอาสักคำสองคำนะการโอเคครับมาละเจอนะครับคำว่าแรกคือคำว่า coach นะครับคำต่อไปคำว่าexhales นะครับ exhale โอเคเจออีกแล้วครับอีกหนึ่งคำอยู่ทางด้านนี้ windpipe นะครับโอเคครับอันนี้เราหาคร่าวๆแล้วกันนะครับที่เหลือเดี๋ยวจะเอาลิงก์นะครับไว้ที่ใต้โพสต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อให้เราได้ลองไปเล่นกันนะครับลองไปเซิร์ชกันนะครับเอาไปแข่งกับเพื่อนนะครับลองดูว่าใครจะหาคำศัพท์39คำได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมcrossword กันเลยนะครับว่าเราไปดูคำอธิบายขยายความของแต่ละอวัยวะสิหรือคำศัพท์แต่ละคำตัวนี้นะครับมันจะ prefer หมายถึงความหมายอะไรนะครับโอเคครับจะใช้กิจกรรมที่ชื่อว่า crossword ตัวนี้นะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับแล้วเราดูที่ across ก่อนเนาะนะครับก่อนที่จะดูในแนว down นะครับหรือในแนวดิ่งนะโอเคครับข้อแรกนะครับเขาให้คำจำกัดความมาว่า one of ข้อ2นะครับ one of two places where air enters your body นะครับ1ใน2ช่องทางที่อากาศเข้าไปในร่างกายของเราอ่ะเราเข้าไปดูข้อ2ใช่ไหมครับมีอยู่5ตัวนะครับถ้าเราจะใช้แน่นอนว่าช่องทางแรกก็คือnose ใช่ไหมครับแต่ถ้า nose มันมีแค่4 alphabet นะครับก็ใช้ไม่ได้เนาะเราก็เลยจะใช้ได้ครับ mouth โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น one of two places where air enters your body ก็คือเป็น1ใน2ช่องทางที่อากาศจะเข้าไปในร่างกายของเรา number 4 when we exhale we breathe it plus carbon dioxide นะครับเมื่อเราหายใจออก we breathe this plus carbon dioxidemีอะไรออกมาด้วยครับนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์มีเมื่อกี้เราได้พูดถึงไปแล้วนั่นคือเวลาที่เราหายใจแล้วลมหายใจของเราไปกระทบกับกระจกนะครับเราก็จะเจอ water vapor นะครับคือไอ้น้ำนั่นเองนะครับไปต่อนะครับข้อ7Do you do this นะครับ You do this when something irritates your nose นะครับเราจะกระทำสิ่งนี้เมื่อ irritates นะครับก็คืออันนี้คืออาการระคายเคืองนะครับเราจะทำสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทำให้จมูกของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองนะครับเราจะทำอะไรเราจะ sneeze เราก็จะเกิดการจามนั่นเอง sneeze นะครับโอเคไปต่อนะครับข้อ8 you do this when you don't get enough oxygen to your blood นะครับเราจะทำสิ่งนี้ถ้าในร่างกายของเราหรือในเลือดของเราเนี่ยมีออกซิเจน don't get enough oxygen ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับเราจะเกิดการหาวนะครับนั่นเองข้อ8นะครับย้อน y a w n นะครับข้อ11ครับ a gas that you breathe out is a waste gas นะครับแก๊สที่เราหายใจออกซึ่งถือว่าเป็นแก๊สเสียนะครับนั่นคืออะไรฮะคาร์บอนไดออกไซด์โอเคคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อไปครับต่อไป14The place where oxygen enters the blood นะครับสถานที่ซึ่งออกซิเจนจะเข้าไปในเลือดได้แน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ gas exchange ใช่ไหมครับเราเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยครับเรา breathe in เข้าไปแล้วมันจะต้องมีอวัยวะหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรครับ number 14 14นั่นก็คือ lungs
นั่นเองแต่ว่าใน lungs นะครับมันจะมีอวัยวะเล็กๆนะครับถุงลมเล็กๆเรียกว่า air sac ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนนะฮะแต่ทีนี้เราจะเป็น main ก็แล้วเป็น main organ นะครับนั่นคือตัวนี้นะครับปอดของเรานั่นเองนะครับหรือว่า lungs number 16 you do this when something irritates your diaphragm นะครับคุณจะกระทำสิ่งนี้เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างไปทำให้diaphragm นะครับหรือกระบางลมของเราเนี่ยนะครับเกิดการระคายเคืองนะครับเราจะเกิดอาการที่เรียกว่า hiccup hiccup เราก็จะเกิดอาการสะอึกเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราทำงานไม่สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับไปต่อนะข้อ17นะครับ breathe out อันนี้เป็น common word นะครับเป็นคำศัพท์ทั่วไปแต่ถ้าเราจะใช้ในทางวิทยาศาสตร์เราก็จะใช้คำว่า exhale นะครับ exhale ข้อ17ก็จะเป็นคำว่า exhale โอเคครับอีกหนึ่งข้อสำหรับ clause นะฮะ19 large muscle that controls the lungs กล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการยุบพองของปอดนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือdiaphragm นะครับหรือกระบังลมนั่นเองโอเคครับกี่นาทีละมาสิบนาทีอ่ะยังต่อได้อยู่นะครับกิจกรรมนี้ให้จบเนาะไปดูทางคำอธิบายในส่วนของในแนวดิ่งนะครับ the down นะโอเคนะครับ number one this preventsfrom food from going down your lungs นะครับสิ่งนี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้อะไรฮะไม่ให้อาหารลงไปในปอดนั่นก็คือ falling นะฮะ falling ก็คือเจ้าตัวคอหอยนี่แหละเพราะว่ามันมีกล็อตทิสใช่ไหมครับทำหน้าที่ในการเปิดปิดนะครับซึ่งมันก็จะไม่เปิดปิดในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเราหายใจเข้านะครับในขณะการกล็อตทิสอีพิกล็อตทิสมันก็จะไปปิดหลอดลมแต่ถ้าเราหายใจเข้านะครับแต่ถ้าเรากลืนอาหารนะครับมันก็จะไปปิดหลอดลมแต่ถ้าเราหายใจเข้ามันก็จะไปปิดหลอดอาหารแทนนะครับในสำหรับนี้นะครับนี่ก็จะเป็น falling phalynx นะครับ falling โอเคครับไปต่อข้อ3นะครับ number 3 all animals need this gas to make energy from food นะครับครั้งที่แล้วนะฮะในระบบที่แล้วเนี่ยบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการสารอาหารเพื่อดำรงชีวิตในกระบวนการดำรงชีวิตมันต้องการพลังงานใช่ไหมครับซึ่งแก๊สตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดกระบวนการเอาไปถึงเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมแล้วทำให้เกิดพลังงานขึ้นมาแก๊สชนิดนั้นคืออะไรครับออกซิเจนโอเคออกซิเจนต่อไปครับข้อ5ครับ scientific name of the windpipe เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้า windpipe นะครับเป็น common name ของสิ่งนี้แต่ถ้ามันเป็น scientific name เราจะเรียกมันว่า trachea นะครับหรือหลอดลม trachea นะครับคือในข้อ5เราก็จะไปตอบมันว่าเป็น trachea เราขึ้นต้นด้วย T ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ trachea trachea ต่อไปครับข้อ6 inhale and exhale อันนี้เรียกรวมกันเลยนะครับ inhale and exhale ก็คือนะฮะคือ breathe ก็คือการหายใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อ6เราก็เลยจะตอบว่า breathe นะครับ breathe breathe นะครับโอเคจ่ายไปต่อนะครับไปต่อข้อ9ครับ common name for the trachea อันนี้ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ใบมาเรียบร้อยใช่ไหมครับ scientific name of the windpipe นะครับดังนั้น common name for the trachea ก็คืออะไรครับก็คือนี้แหละ windpipe นะครับเพื่อนข้อ9ก็เลยตอบ windpipe นะครับโอเคwindpipe นะครับ windpipe โอเคต่อครับ number 10 fish have these instead of the lungs นะครับป
ลาก็จะมีอวัยวะตรงส่วนนี้นะครับที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซเช่นเดียวกับ lungs นั่นก็คืออะไรฮะ gills นะครับ gills number 10 number 10โอเคโอเคครับ g i l l s นะครับ gills โอเคไปต่อนะครับ number 11 you do this when something irritates your trachea or bronchi นะครับเราจะทำสิ่งนี้เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างระคายเคืองหลอดลมนะครับเราจะทำอะไรมี sneeze ไปแล้วนะครับมี yawn ไปแล้วอันนี้ก็มีอะไรฮะก็11มีอะไรเปิดมาแล้วบ้างอ่ะ C นะครับก็ขึ้นต้นด้วย C ลงท้ายด้วย H ก็ต้องเป็นครับเป็นอะไรเป็น coughใช่ไหมครับ C O UGH coach นะฮะต่อนะครับข้อ12 two tubes that connect the trachea to the lungs นะครับ2หลอดที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมนะครับ2ท่อที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับหลอดลมและปอดนั่นก็คืออะไรครับดูง่ายๆตรงนี้เมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออะไรครับ bronchi นะครับ bronchi B R O NCHI นะครับ bronchi ข้อ13 breathe in ก็คืออะไรครับinhale ข้อ13 inhale inhale นะครับ and 15 one of two places where air นะครับ1ใน2ช่องทางที่ร่างกายของเราจะได้รับแก๊สนะครับมีอยู่แค่เดียวเนาะที่เราจะได้รับแก๊สก็คืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้เราตอบหมาไปแล้วรอแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ต้องเป็นอะไรครับ N O S E nose นะครับ nose ในข้อ8คำอธิบายหายไปนะครับแต่ว่ามันมี A แล้วก็ลงท้ายด้วย R มันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น air เอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับในระบบ respiratory system นี้นะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวอวัยวะต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ respiratory system เนี่ยนะครับมันมี explanation ยังไงมันอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะมาต่อด้วยกิจกรรม cross test นะครับมาไล่เรียงตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เรานำร่างกายของเรานำออกซิเจนเข้าไปจนเกิดกระบวนการ exchange นะครับแล้วก็มี waste gas ออกมาสู่บรรยากาศเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในระบบนี้นะครับเดี๋ยวพบกันในเอพิโซดที่4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ